ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการข้าวต้มรอบดึกค่ะวันนี้นะคะก็วันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะไม่รู้สุขหันสายหรือเปล่าเสาร์อาทิตย์นี้ไปเที่ยวไหนกันบ้างราไปเที่ยวไหนมีแพลนหรือยังไม่มีค่ะก็มีแพลนมีแพลนที่จะกลับไปพักผ่อนมีแพลนวันหมายถึงวันนี้ใช่ไหมหันสาคือพรุ่งนี้วันหยุดไงเสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้วันหยุดก็นอนตั้งแต่กลับไปถึงก็นอนเลยแล้วก็ตื่นอีกทีพรุ่งนี้ตอนเย็นใช่ตื่นมากินข้าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้คุณผู้ชมก็อยู่ในรายการข้าวต้มรอบดึกกับฝ้ายค่ะแล้วก็ฟาร่าค่ะใช่ค่ะเจอกับพวกเราสองคนอีกครั้งนะคะสาระไม่มีนะคะหน้าตาดีไปทุกวันเล่นเองเขินเองเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์คุณผู้ชมก่อนใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยจากคุณผู้ชมจ๋าเดี๋ยวดูคอมเมนต์คุณผู้ชมใน Facebook ก่อนแหมเล่นเองเขินเองโอ๊ยไอ้ติดโลโก้โลโก้ไม่ได้ติดที่เนาะโลโก้รายการนะคะพี่หลังบ้าน เดี๋ยวพี่หลังบ้านจะแปะโลโก้ให้นะคุณผู้ชมคะ วันนี้สวัสดีคุณภัยรัตน์ด้วยนะคะ50ดวงเปิดรายการให้เราขอบคุณค่ะเรียกว่าเปิดรายการกันแบบสวยๆ50ดวงนะคะเดี๋ยวคุณพูดหมูไม่คุณพูดหมูปะคุณก้อนอีดก้อนอีดเดี๋ยวคุณก้อนอีดจะมาปิดรายการให้อีก50ดวงไม่แน่อาจจะเข้ามาเขาเรียกว่าระหว่างระหว่างรายการนะคะ50ดวงนะคะเพราะว่าบางคนที่เข้ามาช้าไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่ว่าเขาติดงานหรืออะไรหรอกเขาบอกอะไรนะไม่แจ้งเตือนนี่จริงใช่ไม่แจ้งเตือนนี่ขนาดไลฟ์สดเนี่ยของเรายังไม่ขึ้นเลยใช่นี่แหละถึงได้บอกว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งไว้เพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนแต่ว่าไม่รู้ว่าเฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้ก็คือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเรียกว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวแจ้งเตือนบ้างไม่แจ้งเตือนบ้างนะคะเป็นอย่างว่าเดี๋ยวรอคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้เราไลฟ์สดออนทุกๆแพลตฟอร์มเลยทั้ง Facebook YouTube TikTok อะไรอีกนะเว็บไซต์แอปลูกแล้วก็ไทยคมนะคะพิมพ์คำเดียวเลย The Room 44ก็ขึ้นนะคะย้ำอีกครั้งย้ำแล้วย้ำอีกว่ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๊ะเดี๋ยวดูคุณผู้ชมใน TikTok เข้ากันมาหรือยังนัดหมายกันไว้3ล้านคนนะ เฮ้ยน่าไหวแค่3ล้านอาจจะเข้า30ล้านก็ได้ใครจะไปรู้ก็พูดไปก็พูดไปฟาร่าก็พูดไปนะคะสรุปเข้าเยอะมากเลยเข้าอีกคนเดียวอย่าพูดเฮ้ยล้อเล่น1คนอะไร1ล้านคนหนึ่งล้านคนมาแล้วคุณผู้ชมใน TikTok กำลังทยอยกันเข้ามานะคะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราวันนี้ไปที่อีแทวันได้ไหมได้อยากพาไปเกาหลีไม่สิค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางสถานทูตไทยในกรุงโซลนะคะก็ได้มีการส่งร่างของครูแบมแบมนะคะสาวไทยที่ไปเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยที่เกาหลีใต้นะคะแล้วก็ไปเรียกว่าไปเสียชีวิตในโศกนาฏกรรมเทศกาลฮาโลวีนที่อีแทวันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยทางสถานทูตไทยในกรุงโซลเนี่ยก็ดำเนินการส่งร่างของครูแบมแบมนะคะกลับมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะโดยมีการส่งร่างมาจากที่สนามบินของประเทศเกาหลีนะคะโดยสายการบิน Korean Air นะคะคุณผู้ชมคะเที่ยวบินที่ KE651 ค่ะโดยออกจากที่สาธารณรัฐเกาหลีเนี่ยเวลา 17:20 นาทีซึ่งเป็นเวลาท้องถิ่นของเกาหลีนะคะแล้วก็คาดว่าจะถึงประเทศไทยในวันเดียวกันนี่แหละค่ะในเวลา 21:30 นาทีซึ่งเป็นเวลาของประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งทางญาติเองก็เตรียมที่จะเดินทางนะคะไปรับร่างของครูแบมแบมที่สนามบินสุวรรณภูมิในเวลา 3:30 ของวันนี้ด้วยรถตู้นะคะทางนี้คาดว่าร่างเนี่ยก็จะออกจากสนามบินของสุวรรณภูมิเนี่ยในช่วงเที่ยงคืนแล้วก็มาถึงบ้านที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในรุ่งเช้าของวันที่5ค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางครอบครัวก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ไว้แล้วนะคะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการแต่ว่าเงินเยียวยาจากเกาหลีเนี่ยยังไม่ได้รับนะคะแต่ว่ามีคนไทยแล้วก็ครูบาอาจารย์เนี่ยรวบรวมส่งเงินจากกรุงโซลมาให้ด้วยซึ่งในการเคลื่อนย้ายศพแล้วก็การทำศพนะคะคุณผู้ชมคะทาง
กรุงโซลนะคะเขาก็มีการช่วยเหลือด้วยนะคะในเงินจำนวนหนึ่งนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะในการเคลื่อนย้ายมาประเทศไทยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 400,000 บาทนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งตอนแรกเนี่ยทางครอบครัวเขาก็หนักใจนะเพราะว่าไม่มีเงินก้อนจำนวนนี้เนี่ยที่จะไปทำเรียกว่ายังไงทำเรื่องที่จะส่งร่างครูแบมแบมกลับมานะคะแต่ว่ามาทราบภายหลังก็คือทางกรุงทางเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็จะมีการช่วยเหลือในส่วนนี้นะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ได้การมอบอำนาจให้ทางสถานทูตไทยในกรุงโซลเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะคะในการเคลื่อนย้ายร่างของครูแบมแบมกลับมาถึงไทยในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะยังไงก็เรียกว่ารอตามกันนะคะซึ่งทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากที่ทางครอบครัวรู้เรื่องเนี่ยทราบข่าวนะคะว่าทางครูแบมแบมเนี่ยเสียชีวิตในเหตุการณ์อิตาลีนะคะก็พอเรียกว่าจะรับร่างลูกกลับมานี่แหละแต่พอจำนวนเงินไม่พอก็ได้มีการเปิดรับบริจาคแต่ทราบว่าได้ยอดรวมอยู่ที่ประมาณ 19,000 บาทนะคะซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายแล้วก็ทำศพค่ะแต่ก็รู้สึกเบาใจขึ้นนะคะหลังจากทราบข่าวว่าทางการเกาหลีใต้เนี่ยจะดูแลค่าเคลื่อนย้ายศพกลับไทยกว่า 400,000 บาทค่ะโดยทางครอบครัวก็ได้มอบอำนาจให้กับสถานทูตไทยเป็นผู้ดำเนินการให้นะคะคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เขาช่วยเหลือในค่านี้เพราะว่าเอาจริงๆสมมุติเป็นเราอ่ะครอบครัวเราถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยแล้วเราไม่มีเงินในเงินก้อนในส่วนนี้อ่ะเราก็ลำบากเหมือนกันนะในการที่จะเคลื่อนย้ายร่างกลับมาแต่นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยตามที่ทางสถานทูตสถานทูตไทยในกรุงโซเขาได้รับรายงานก็คือมีคนไทยเนี่ยเสียชีวิตหนึ่งรายก็คือครูแบมแบมนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นกันวันนี้รอดูนะคะรอติดตามข้อมูลข่าวสารกันว่าวันนี้ร่างของครูแบมแบมเนี่ยจะมาถึงตามกำหนดหรือเปล่านะคะแล้วก็ทราบว่าจะมีการชาปนกิจศพในวันที่10นะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็ทาง The Room 44ของเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของครูแบมแบมไว้ในที่นี้ด้วยนะคะค่ะไปจะพูดมองหน้ากันไปที่ข่าวต่อไปเลยไหมหรือยังไงจะพูดเรื่องกรุงโซนี่ก่อนคือแบบเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญซึ่งเราก่อนหน้านี้เราก็เคยพูดไปละครั้งหนึ่งนี่แหละกับกรุงโซนี้แต่ว่าเหตุการณ์นี้นี่คือเรียกว่ามีคนนอกจากคนเกาหลีนะคะก็มีชาวต่างชาติที่ไปเที่ยวเนี่ยเยอะเลยแล้วก็ทราบว่ามีคนไทยนะคะทั้งดารานักแสดงแล้วก็บุคคลทั่วไปนี่แหละไปเที่ยวเหมือนกันในเหตุการณ์นี้ไปอยู่ในเหตุการณ์คืนวันฮาโลวีนที่อิตาลีนี้เหมือนกันแต่ว่าหลายๆคนถือว่าโชคดีที่รอดมาได้ที่ไม่เกิดอันตรายอะไรต่อชีวิตนะคะคุณผู้ชมสวัสดีคุณก้อนอิฐด้วยค่ะขอบคุณสำหรับดาว50ดวงด้วยนะคะบอกแล้วมาช้าแต่มันนะค่ะขอบคุณค่ะไปที่ข่าวต่อไปคุณผู้ชมค่ะที่กองปราบนะคุณผู้ชมได้นำกำลังนะบุกรวบรปภ.ที่ลวงเด็กผู้หญิงซึ่งเด็กผู้หญิงเนี่ยแค่อายุ13ปีซึ่งอยู่ม.1คุณผู้ชมเขาเนี่ยได้ลวงผ่านFacebook นะแชท Facebook เลยนะคุณผู้ชมที่ได้มีการแบบชวนมาเที่ยวที่บ้านก่อนที่จะใช้กำลังเนี่ยบังคับแล้วก็ย่ำยีนะคุณผู้ชมซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็ที่กองบังคับการปราบปรามคุณผู้ชมค่ะได้นำกำลังเนี่ยจับกุมนายเอซึ่งนายเอเนี่ยอายุประมาณ18ปีค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งมันมีตามหมายจับอยู่แล้วนะของศาลเยาวชนและครอบครัวได้ลงวันที่ไว้นะคะ12กันยายน2565สืบเนื่องมาจากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะนายเอนะคะที่ขนาดนั้นยังทำงานยังเป็นรปภ.อยู่เนี่ยอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งนะได้ไปทำความรู้จักกับเด็กหญิงบีซึ่งอายุ13ปีค่ะเป็นนักเรียนชั้นม.1 นะคือทำความรู้จักเนี่ยผ่าน Facebook คุณชมก่อนที่จะตีสนิทแล้วก็ออกอุบายล่อลวงนะคะโดยการนัดให้ผู้เสียหายเนี่ยมาเจอกันที่บ้านของตนเองค่ะจากนั้นก็ใช้กำลังบังคับข่มขืนจนสำเร็จความใคร่นะคะคุณชมค่ะแล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้านไปนะต่อมาเนี่ยผู้ปกครองของเด็กหญิงบีนะก็เห็นว่าบุตรสาวเนี่ยมีอาการซึ่งเรียกว่าเชื่องแล้วก็ซึมผิดปกติจึงสอบถามจนทราบความจริงนะคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นแบบนี้ก่อนที่จะพากันเนี่ยไปแจ้งความที่สน.โครครามค่ะคุณผู้ชมคะจนมีการออกหมายจับขึ้นมานะคุณผู้ชมแล้วก็ติดตามจับกุมได้ดังกล่าวนะคุณผู้ชมโดยทั้งนี้คุณผู้ชมค่ะจากการสอบสวนเนี่ยนายเอก็ให้การยอมรับสารภาพนะคะก็ได้ทำได้การเขาเรียกว่านำตัวของนายเอเนี่ยไปที่ส่งไปที่สน.โครครามแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปด้วยอันนี้เด็กสิบเขาเรียกว่า
18ปีอ่ะยังอยู่ในเยาวชนอยู่เลยใช่นะเป็นเยาวชนอยู่แล้วก็ไปเรียกว่าไปกระทำการที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชนเหมือนกัน13ปีใช่ใช่ใช่แล้วมีการล่อลวงเนี่ยผ่านเพจผ่านแชท Facebook สื่อสังคมออนไลน์นะคะดาบสองคมดีๆนี่เองที่มีทั้งโทษแล้วก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนะคะมันอยู่ที่ตัวเราว่าจะใช้เป็นประโยชน์หรือเปล่าเห็นไหมนี่ใช้ด้านที่ไม่เป็นประโยชน์ด้านที่ไม่ดีสุดท้ายเป็นไงโดนเรียกว่าโดนดำเนินคดีนะคะแม้ว่าจะเป็นเยาวชนอยู่นั่นแหละคุณผู้ชมก็ต้องคืออยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยในเวลาใช้โซเชียลเนี่ยก็ระมัดระวังตัวกันนิดนึงเนาะถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักเนี่ยไม่ต้องไม่สบไม่แบบอยากจะไม่ต้องตอบเลยดีกว่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะเข้ามาหาเราทักหาเราเนี่ยด้วยวัตถุประสงค์อะไรใช่คุณผู้ชมค่ะแล้วแบบแล้วเด็กสมัยนี้เอาพูดง่ายๆเลยเมื่อเทียบกับสมัยเราเด็กสมัยนี้พอเทียบกับสมัยเรานี่คือคนละโลกกันเลยนะเพราะเด็กสมัยนี้คือเข้าถึงโซเชียลแบบง่ายมากเด็กประถมเด็กอนุบาลนั่งเล่น Facebook นั่งเล่น TikTok คือแบบเข้าถึงง่ายมากจริงๆซึ่งวันก่อนนะคะดิฉันอ่านข่าวเลื่อนผ่านเจอเป็นเด็กประถมนี่แหละน้องเล่น Facebook และทีนี้มีผู้ชายคนนึงคืออายุประมาณวัยกลางคนนี่แหละวัยรุ่นเขามีแฟนนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นการสร้างแอคเคาท์ Facebook ปลอมแล้วมาหลอกคุยหลอกทำนองตีบนี่แหละกับน้องผู้หญิงคนนั้นและทีนี้พอคุยไปวิดีโอคอลให้น้องเขาเรียกว่ายังไงอะเปลือยเปลือยแล้วทีนี้ทางฝ่ายชายก็มีการบันทึกเป็นวิดีโอแล้วก็แคปภาพไว้นะคะเรื่องนี้มาแดงเพราะว่าแฟนของฝ่ายชายนี่แหละออกมาแฉเพราะว่าแบบรับไม่ได้กับเหตุการณ์แบบนี้คือไปเจอแบบหลายแอคเคาท์มากแอคเคาท์ Facebook เยอะมากที่มีการสมัครไว้แล้วก็หลอกคุยกับเด็กนะคะคนนู้นคนนี้คือส่วนใหญ่เป้าหมายของเขาคือเด็กเลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองอย่าปล่อยให้เด็กๆนะคะเล่นเรียกว่าเล่นสื่อสังคมออนไลน์โดยที่ไม่ได้อยู่ในสายตาเราจริงๆอันนี้คือน่ากลัวขึ้นจริงๆเพราะว่าเขาบอกว่าคลิปเนี่ยคือมีเป็นอัลบั้มเลยนะว่าอัลบั้มนี้ของใครอัลบั้มนั้นของใครคือมีเป็นชื่อมีเป็นอัลบั้มแบบเยอะมากฝ่ายหญิงเขาออกมาแชร์เพราะบอกเขาบอกว่าทนพฤติกรรมไม่ไหวออกมาแชร์แล้วก็เลิกไปเลยสังคมสมัยนี้น่ากลัวนะคือแบบเขาไปทำอะไรเอาไปดูเฉยๆเอาไปแบ็กเมลหรือว่าเอาไปขายแต่จะเอาไปแบ็กเมลเด็กคือจะขู่เอาอะไรอ่ะเอาเงินหรอเด็กมันก็ไม่ใช่นั่นแหละนั่นแหละก็อยากจะเตือนจริงๆคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเด็กที่แบบอายุมากหรืออายุน้อยก็แล้วแต่คุณผู้ชมค่ะก็อยากจะเตือนจริงๆว่าถ้าเกิดมีคนทักมาเนี่ยหลีกเลี่ยงดีกว่าอย่าไปตอบเพราะว่าเราก็ไม่รู้วัตถุประสงค์จริงๆของเขานะว่าเขาจะทักมาเนี่ยเพื่ออะไรจริงค่ะคุณผู้ชมแต่ดิฉันมองว่าครอบสมอันนี้ส่วนตัวนะดิฉันมองว่าครอบครัวที่มีฐานะระดับเรียกว่ายังไงอ่ะพออยู่พอกินโดยที่แบบไม่ได้มีเงินมากพอที่จะไปซื้อโทรศัพท์ให้ลูกหลานตั้งแต่อยู่ประถมอ่ะดิฉันมองว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะเด็กจะได้ไม่หมกมุ่นกับการใช้สื่อสังคมโซเชียลแล้วทีนี้แบบจะมีเวลาอ่านหนังสือมีเวลาทำการบ้านมีเวลาอยู่บ้านไม่ต้องวันไม่ใช่นั่งลูดนั่งจิ้มอยู่แต่โทรศัพท์ในความคิดของดิฉันคือมองอย่างนี้เพราะว่าตอนสมัยเราโอ้ตอนอยู่ประถมใครมีโทรศัพท์ใช้อ่ะไม่มีนะคะคุณผู้ชมค่ะดิฉันมีโทรศัพท์ใช้ตอนมัธยมปลายแล้วอันนี้จริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นฝากทางผู้ปกครองนะคะระมัดระวังเฝ้ามองแล้วก็จับตาเด็กๆด้วยเพราะว่าบางทีอ่ะน้องๆเขาแบบไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าไอ้คนที่มาคุยด้วยน่ะไอ้คนที่น้องไปสนทนาด้วยเนี่ยมันอาจจะแบบหวังอะไรหรือเปล่าประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอ๋ออันนี้ข่าวฟาร่าเนาะดิฉันคุยจะเป็นข่าวตัวเองเลย ถือว่าเราแลกเปลี่ยนการแจมกันนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่แบบฟังข่าวนี้แล้วรู้สึกว่ามีข้อเสนอแนะหรือว่ามีอะไรแลกเปลี่ยนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวเราจะพยายามที่จะอ่านคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์แล้วก็เอาคอมเมนต์นั้นนะมาวิเคราะห์มาพูดคุยกันในรายการนี่แหละนะคะคุณผู้ชมค่ะข่าวต่อไปข่าวน้องมาวินที่ตกเจ็ตสกีที่เขื่อนศรีนครินทร์ที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจนถึงปัจจุบันเนี่ย10กว่าวันละมากกว่า10วันละยังไม่สามารถค้นหาร่างน้องเจอเลยใช้โดรนใต้น้ำก็แล้วใช้เรียกว่าอะไรหลายๆอย่างคือมีวิธีไหนคุณแม่เอาหมดแต่ตอนนี้คือยังไม่เจอร่างน้องนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับกรณี
นะคะที่น้องมาวินอายุ18ปีค่ะซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวนี่แหละที่ไปขี่เจ็ตสกีนะคะแล้วก็ตกเจ็ตสกีสูญหายที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่หาทางค้นหามากว่า10วันแล้วแต่ว่ายังไม่พบร่างนะคะทางด้านคุณแม่ของน้องมาวินเนี่ยก็คือเรียกว่าใช้ทุกวิธีทางตามหาลูกชายและมีการโพสต์ข้อความลง Facebook นะก่อนหน้านี้คือคุณแม่เนี่ยโพสต์ข้อความลง Facebook นะคะว่าใครที่สามารถติดต่อหมอบีได้บ้างซึ่งหมอบีเนี่ยเป็นผู้สื่อวิญญาณนะคะใครสามารถติดต่อหมอบีได้บ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณแม่หมดหนทางแล้วก็อยากให้หมอบีเนี่ยเข้ามาช่วยนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะเทปล่าสุดเลยทางหมอบีนะคะทูตสื่อวิญญาณก็ได้มีการไลฟ์สดผ่าน YouTube ในรายการทูตสื่อข่าวนะคะซึ่งเป็นเทปของสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนเลยนะคะโดยบอกในรายการว่าอยากให้คุณแม่เนี่ยไว้ใจเจ้าหน้าที่นะคะไม่ควรที่จะให้สิ่งใดเนี่ยไปรบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีวิธีอยู่แล้วว่าจุดไหนเนี่ยต้องทำยังไงทางนี้นะคะทางหมอบีบอกว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจในความเป็นแม่นะว่ามีวิธีอะไรเนี่ยก็จะทำหมดเลยทำเพื่อที่จะให้สบายใจนะคะอะไรทำได้ก็ทำแต่อย่าทำให้เป็นอุปสรรคในการหาของเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็หมอบีเขาก็ถามกลับไปนะว่าเขาเนี่ยสามารถพูดอะไรบ้างสามารถพูดอะไรได้บ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอบีก็ได้ส่งคนคนนึงไปด้วยความที่เป็นห่วงพอรู้ก็สงสารนะคะพูดไปสั้นๆ2ประโยคก็คือตนเนี่ยอาจจะช่วยเป็นกำลังได้เพียงปลายนิ้วก้อยแต่ว่าช่วยอยู่ช่วยเท่าที่ทำได้นะคะบอกแค่นั้นตนแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้เต็มที่อย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยจมน้ำสูญหายไป20ปีแล้วยังหาไม่เจอเลยนะคะด้วยความที่เป็นเขื่อนลึกมากประมาณลึกไปประมาณ24ชั้นน่ะเมื่อวานดิฉันดูคลิปใน TikTok นะคะบางทีเนี่ยเขาบอกว่าบางทีข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นเมืองเป็นหลังคาเป็นบ้านหลังหนึ่งเป็นวัดเป็นโบสถ์มีซากต้นไม้ก้อนหินแบบเยอะแยะเลยถ้าร่างลอยขึ้นมาแล้วติดก็ถือว่าหายไปบางคนหายไป16ปี20ปีเนี่ยก็ยังไม่เจอเลยจนถึงตอนนี้โอ้นะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็เข้าใจคนเป็นแม่นะ อะไรที่ทำได้คือจะเอาหมดอะตอนนั้นคืออยากให้ลูกขึ้นมาเพราะว่าตามผู้เชี่ยวชาญที่เขาค้นหาศพที่จมน้ำค้นหาร่างที่จมน้ำเนี่ยเขาบอกว่าอย่างช้าสุดเลยนะสมมติไปติดอะไรหรือว่าน้ำเย็นน้ำลึกเนี่ยไม่เกิน7วันร่างก็จะลอยแต่นี่คือ10วันละร่างของน้องก็ยังไม่ลอยเจ้าหน้าที่ยังค้นหาไม่เจอส่งโดรนไปบินใต้น้ำก็ไม่เจอนะคะคุณผู้ชมค่ะก็อย่างว่าแหละที่เขื่อนตรงนั้นอ่ะคือมันลึกจริงๆมันต้องใช้ระยะเวลาในการหานิดนึงนะคุณผู้ชมซึ่งก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้นะครับใช่ๆทางครอบครัวของน้องมาวินคุณผู้ชมใช่ค่ะคุณผู้ชมครับเพราะว่าดิฉันดูคลิปนะเลื่อน TikTok คือเจอคลิปบ่อยมากแล้วก็แบบโอ๊ยน้ำมันน่ากลัวแล้วไปดูภาพที่โดรนลงไปบินใต้น้ำโอ้โหน่ากลัวมากมันมีทั้งกิ่งไม้มันมีทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกตะไคร้หรอตะไคร้น้ำตะไคร้น้ำคุณผู้ชมมีทั้งกิ่งไม้มีทั้งตะกอนหลายอย่างคุณผู้ชมทั้งมีก้อนหินมีอะไรเยอะแยะไปหมดคุณผู้ชมค่ะซึ่งเอาจริงๆทั้งมันลึกจริงๆนะจากการที่ดูโดนใต้น้ำจริงๆอ่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ไปดูเขาบอกว่าอะไรนะตอนที่ไปดูโดรนบินลงไปอ่ะประมาณสูงความสูงของระดับน้ำนะประมาณตึก24ชั้นแล้วก็อุณหภูมิจะอยู่ที่24องศาหรืออาจจะน้อยกว่านั้นมันแล้วแต่จุดแล้วแต่พื้นที่นะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้ยอ๋อนี่ข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องหดหู่ที่ยังคงเอาใจช่วยคุณแม่อยู่เพราะว่าเมื่อวานไปดูคุณแม่บอกว่าก็คือจะอยู่ที่แพนั่นแหละจะรอจนถึงวันศุกร์แล้วหลังจากนี้อ่ะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะมาหรือไม่มาก็คือแล้วแต่เขาเพราะเขาก็เหนื่อยเขาค้นหามานานแบบเปลี่ยนมาหลายชุดแล้วแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็บอกว่าเขาก็จะปฏิบัติการค้นหาอย่างเต็มที่จนกว่าจะเจอร่างน้องเขาคือพร้อมที่จะช่วยคุณแม่อย่างเต็มที่เลยนะคะคุณผู้ชมคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวของน้องมาวินแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเลยที่เข้าไปช่วยในการค้นหาร่างของน้องมาวินนะคะคอยเจอร่างของน้องเร็วๆนะคะเพราะว่าคุณแม่บอกว่าถ้าว่าจับได้ยังไม่เจอร่างก็คือยังมีความหวังอยู่นะคะก็ขอใ
ความหวังเล็กๆน้อยๆนั้นก็คือเป็นความหวังของครอบครัวของเรานะคะขอให้เจอร่างนะคะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเจอในลักษณะไหนก็คือขอให้เจอนะคะคุณผู้ชมคะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีคุณพุทธหมูค่ะอุยัดไฟมาแล้วมาสักพักแล้วค่ะคุณพุทธหมูค่ะรอคุณพุทธหมูอยู่เลยนะคะคุณก้อนอิฐบอกว่าก่อนหน้านั้นยุคฮิฮ่าหรอฮิฮ่าหรือเปล่าไฮไฟหรือเปล่าไฮไฟต้องไปเล่นในร้านคอมเอาด้วยซ้ำแล้วเวลาไปโรงเรียนก็เจอหน้ากันอยู่แล้วในสมัยนี้จิตใจเป็นหุ่นยนต์ไปหมดแล้วจิตใจความไม่ตายกว่าน่าสงสารไม่รู้จักแล้วอาจจะเป็นบางคนนะคะคุณไพรัตน์อาจจะเป็นบางคนบางคนก็ยังแบบบางคนก็ไม่ได้สนใจโซเชียลนะไอคนที่ไม่สนใจคือไม่สนใจเลยนะอันนี้เอาจริงๆบางทีมันเป็นที่คนด้วยแหละมันอยู่ที่สภาพแวดล้อมแบบไปโรงเรียนอะไรงี้ไปโรงเรียนแล้วทีนี้ถ้าเพื่อนคนนั้นโอ้อวดคนนี้โอ้อวดนี่เขาก็อยากจะมีเขาก็อยากจะมีบ้างนะคะคุณผู้ชมคะบางทีมันก็อยู่ที่สภาพแวดล้อมด้วยบางทีไม่ได้อยู่ที่ครอบครัวนะบางทีอยู่ที่สภาพแวดล้อมที่โรงเรียนนะคะที่เขาไปเจอมาว่าเขาเจออะไรมาบ้างนะคะคุณผู้ชมคะไปค่ะไปที่ข่าวต่อไปคุณผู้ชมอันนี้เป็นหนุ่มนะหนุ่มเนี่ยหนุ่มหลอนคลุ้มคลั่งขับจักรยานยนต์เนี่ยคือเขาเรียกว่าไล่ชนชาวบ้านไปทั่วแล้วก็ยังมีความมีดมาด้วยนะเพื่อจะไปฟันสุนัขอ้าวฟันสุนัขเกี่ยวอะไรหมาบอกฉันเกี่ยวอะไรเพราะว่าเหตุผลนั้นน่าจะมาจากการที่ว่าเขาเนี่ยเคยเสพยามาก่อนแล้วก็เป็นก่อนที่จะป่วยเป็นจิตเวชจิตแพทย์จิตเวชด้วยแหละคุณผู้ชมนะคะซึ่งเหตุการณ์วันนี้คุณผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยปกแดงของจังหวัดระยองนะคะรับแจ้งเหตุจากนางสาวสุธิดานะคะซึ่งได้แจ้งไปนะคะว่าให้ช่วยมาจับตัวของนายสำอางหน่อยซึ่งนายสำอางเนี่ยอายุ48ปีนะมีศักดิ์เป็นน้าชายนะคะเคยติดยาบ้ามาก่อนและเคยไปรักษาต่อเนื่องมาด้วยนะจากการที่ว่าป่วยเป็นจิตเภทนะคุณผู้ชมเพราะเขาเขียนว่าจิตเภทจริงๆนะแล้วก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งนะคะขับรถจักรยานยนต์เนี่ยไล่ชนชาวบ้านพร้อมกับคว้ามีดนะไล่ฟันสุนัขด้วยนะซึ่งสร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะคุณผู้ชมจากการสอบถามของนางสาวสุธิดานะคะได้กล่าวว่านายสำอางเนี่ยป่วยเป็นจิตเภทมานานแล้วเข้ารับการรักษาออกมาแล้วก็เริ่มเหมือนคลุ้มคลั่งอีกครั้งจนล่าสุดเนี่ยมีอาการขั้นรุนแรงเลยนะทั้งขับรถจักรยานยนต์ไล่ชนชาวบ้านแล้วก็เอามีดเนี่ยไล่ฟันสุนัขสร้างความเดือดร้อนไปทั่วจึงต้องการให้มาพาตัวเนี่ยไปรักษาต่อมาเนี่ยก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้เดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวนะพบกับนายสับอางซึ่งกำลังเดินคุ้มข้างอยู่เลยนะได้มีการวางกำลังเข้าจับตัวนะจนสามารถควบคุมตัวไว้ได้ด้วยนายสับอางนะขัดขืนแล้วก็อารวาสอย่างหนักเลยนะก่อนที่จะพาตัวเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลปวกแดงทันทีนะคุณผู้ชมทางด้านชาวบ้านเนี่ยก็คือต่างโล่งใจกันมากเนาะเพราะว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่มาจับตัวไปได้เนี่ยเขาได้บอกนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยต่างทุกคนเนี่ยในทุกคนในหมู่บ้านทั้งชาวบ้านเลยได้บอกว่าก็คือหวาดกลัวอยู่เพราะว่าไม่เคยคิดว่าเขาจะเป็นแบบนี้มาก่อนแล้วก็ในช่วงที่ว่าห้องแถวเช่าในพื้นที่เนี่ยก็ไม่มีใครกล้าอยู่ด้วยเพราะว่าทั้งถูกทำเขาเรียกว่าถูกพังทลายนะจนย้ายออกไปหมดเลยนะชาวบ้านแถวๆนั้นคือได้ย้ายออกได้ย้ายหนีออกไปหมดเลยนะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้กลัวว่าจะถูกจูกของคุณนายสำอางเนี่ยแหละจะทำร้ายร่างกายเอานี่แหละต้องระมัดระวังอยู่ๆก็คุ้มคลั่งขึ้นมาเพราะอาจจะเป็นว่าที่ของยาเสพติดด้วยอีกหรือเปล่ามันเป็นฤทธิ์จากการที่ว่าเราเคยเล่นยาเสพติดนั่นแหละเสพยาเสพติดมาก่อนคุณผู้ชมจนสุดท้ายกลายเป็นเรียกว่าจิตเภทจิตเภทดิฉันไม่คิดอันนี้คือเอาจริงๆไหมคือมันไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยแม้แต่น้อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีพอเราเหมือนเราเสพหรือว่าเราเล่นไปอย่างเงี้ยไปจนทุกวันเนี่ยมันจะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นซึ่งพอเราเกิดอาการแบบคุ้มคลั่งขึ้นหรือมีอาการที่เกี่ยวกับทางประสาทอย่างเงี้ยคุณผู้ชมต้องไปรักษาอีกพอรักษาเนี่ยคนที่ว่าหายดีนี่คือหายดีไปเลยก็คือโชคดีไปคนที่ว่ารักษาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วเนี่ยก็ดีไปแต่ก็ยังมีนะบุคคลที่แบบว่ารักษาตัวหายแล้วแต่กลับไปเล่นเหมือนเดิมใช่เรียกได้ว่าเหมือนเป็นผลข้างเคียงจากการเสพยานะคะมาซึ่งอาจจะเสพมากเสพน้อยหรือว่าเสพในระยะเวลานานๆนี่แหละแล้วก็เป็นผลข้างเคียงพอเป็นผลข้างเคียงด้วยการมีโรคนั้นโรคนี้นั่นแหละแล้วสุดท้ายก็มีผลข้างเคียงอีก
ก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยหวาดกลัวเพราะว่าคลุ้มคลั่งอันนี้ไม่รู้คลุ้มคลั่งคลุ้มคลั่งถึงขนาดที่ขับรถจักรยานยนต์เนี่ยไล่ชนชาวบ้านแล้วยังคว้ามีดอีกคุณผู้ชมค่ะได้คว้ามีดนะเพื่อไปไล่ฟันสุนัขด้วยนั่นแหละนะคะคุณผู้ชมค่ะระมัดระวังนะคะแถวบ้านใครที่มีเรียกว่าแหล่งคนไปมั่วสุมหรือว่าไปเสพยาก็เรามาระวังไว้ด้วยเกิดวันดีคืนดีคลุ้มคลั่งขึ้นมานะคะทำไงได้นะเรามาระวังกันนิดนึงในเรื่องนี้นะคะข่าวต่อไปคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงครูคนนี้ทุกคนต้องรู้จักต้องเคยอ่านข่าวหรือไม่ก็เคยคอมเมนต์วิจารณ์วิเคราะห์ในข่าวนี่แหละสำหรับครูยุ่นครูยุ่นนะคะซึ่งบอกเลยว่าหลังจากเกิดเรื่องนะคะจนถึงเข้ารับทราบก็ข้อกล่าวหาเนี่ยคือทางครูยุ่นน่ะเขาไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อนะไม่มีการเปิดปากใดๆเลยนะคะโดยเมื่อวานเนี่ยทางครูยุ่นเขาก็เรียกว่าทางคือเขาอ่ะเป็นเลขาธิการของยังไงอ่ะเป็นเลขาธิการของมูลนิธิคุ้มครองเด็กที่เกิดเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะคะโดยมูลนิธินี้เนี่ยมีคุณแก้วสันอธิโพธนะคะอธิโพอดีตสวเป็นประธานมูลนิธิค่ะซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางคุณแก้วสันก็พาทางครูยุ่นนะคะไปพบพนักงานสอบสวนที่สภ.อัมพวาตามหมายเรียกในคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็ใช้แรงงานเด็กค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งวันนี้หลังจากที่ทางครูยุ่นเนี่ยเขาได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาอะไรละขอหน่อยเถอะวันนี้ขอชี้แจงหน่อยขอพูดบ้างก่อนหน้านี้คือไม่เคยพูดเลยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับกรณีที่นายมนตรีสินทวิชัยนะคะหรือว่าครูยุ่นค่ะเลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองเด็กอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะภายหลังจากเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็ใช้แรงงานเด็กโดยชี้แจงนะคะได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่าตนเองเนี่ยไม่ใช่โรคจิตที่ตีเด็กแต่มีเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องลงโทษเด็กค่ะไม่ใช่การทำร้ายร่างกายนะเพราะมีบางเรื่องที่เขายอมรับไม่ได้เลยอย่างเช่นเรื่องที่เด็กอาจจะได้รับความอันตรายถึงชีวิตเด็กอาจจะไปมั่วสุมยาเสพติดหรือมีการลักเงินลักเล็กขโมยน้อยโดยการงัดแงะซึ่งความเป็นมาของเรื่องนี้เหมือนที่ทุกคนทราบก็คือที่มีนักศึกษามาจัดกิจกรรมในมูลนิธินี่แหละแล้วก็มีเด็กบางคนที่อาจจะไม่พอใจตนด้วยเหตุผลใดๆก็อย่าไปลงรายละเอียดเลยแต่ว่าขอให้ความช่วยเหลือจากนักศึกษากลุ่มนั้นค่ะจนมีการประสานไปที่กลุ่มเส้นได้นะคะนำมาซึ่งการแจ้งความแล้วก็ส่งคลิปนะคะที่มีการเผยแพร่กันอยู่ในโซเชียลเนี่ยโดยคนที่ถ่ายคลิปก็คือเด็กในมูลนิธินี่แหละส่วนตัวเนี่ยตนไม่ได้โกรธแต่อย่างใดนะสำหรับกรณีข่าวที่เกิดขึ้นสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะครูยุ่นเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ล่าสุดนะเป็นที่มีคลิปที่ตีเด็กแบบรัวๆเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เด็กลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำค่ะแล้วก็มีเด็กคนนึงเนี่ยที่ลงไปด้วยเนี่ยเขาว่ายน้ำไม่เป็นครูก็เลยเรียกขึ้นมาค่ะจากน้ำเด็กก็ไม่ยอมขึ้นนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยบอกแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยจะทำไม่ได้เด็ดขาดเลยคนว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยนาทีเดียวก็ตายได้ถ้าจมน้ำตนจึงจำเป็นที่จะต้องทำโทษค่ะแล้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ทำร้ายเลยตนเป็นลูกเขาถามด้วยนะว่าเขาเนี่ยเป็นลูกจิตหรอถึงไปตีเด็กอ่ะเขาทำไปเพราะว่าต้องการที่จะลงโทษไม่ได้ทำร้ายแล้วก็สอนเด็กว่าบางเรื่องเนี่ยตนเนี่ยยอมไม่ได้นะอย่างเช่นเรื่องที่จะมีความอันตรายถึงชีวิตเรื่องยาเสพติดหรือว่าเรื่องพวกลักเล็กขโมยน้อยนะคะพวกลักเงินขโมยเงินโดยการงัดแงะเนี่ยก็คือเขาบอกไม่อยากลงรายละเอียดเยอะเพราะว่าเป็นเรื่องพฤติกรรมของเด็กซึ่งเป็นหน้าที่ที่ตนเนี่ยจะต้องทำอยู่แล้วที่จะต้องแก้ปัญหาให้ได้รวมถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สองละที่ตนตกเป็นผู้ต้องหาซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยโดนคดีพรากผู้เยาว์เพราะว่าไปพรากเด็กมาจากพ่อของเขาสำหรับการพรากนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นกรณีที่พ่อเนี่ยข่มขืนลูกนะคะทางครูยุ่นจึงไปพาลูกเขาเนี่ยออกมานะคะแล้วก็โดนพ่อเขาเนี่ยฟ้องถือเป็นวิกแบบโดนพ่อของเด็กอ่ะฟ้องนะคะครูยุ่นบอกว่าเหตุการณ์พวกนี้ถือว่าเป็นวิกฤตหนึ่งที่ผ่านมาได้นะซึ่งในเหตุการณ์ที่โดนคดีพรากผู้เยาว์เนี่ยแกบอกว่าศาลเนี่ยลงโทษพ่อนะคะจึงไปคัดคำไปคัดสำเนาผู้พิพากษามาใช้เป็นพยานหลักฐานกับตำรวจนะคะจนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจน่ะไม่มีการสั่งฟ้องค่ะส่วนกรณีการลงโทษเด็กนะคะไม่ใช่วันดีคืนดีแล้วไปตีเขานะครูยุ่นบอกไม่ใช่วันดีคืนดีแล้วไปตีเด็กนะอยู่ๆไปตีเด็กนะซึ่งแกบอกว่าถ้าปล่อยไปแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าตนจะต้องโดนคดีบางเรื่องอีกหากเด็กเนี่ย
ป็นอะไรไปเหมือนไปเล่นน้ำว่ายน้ำไม่เป็นเกิดจมน้ำขึ้นมานะคะแกบอกว่าเดี๋ยวแกก็โดนคดีอีกนะคะดังนั้นก็เลยขอยืนยันว่าทำไปเพื่อความปลอดภัยของเด็กค่ะคนจะพูดอะไรก็ตามแต่นี่ไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วก็เชื่อด้วยเจตนาว่าเป็นการสั่งสอนและกรณีที่บอกว่าตนเอาปัสสาวะเอาอุจจาระไปใส่ในเสื้อผ้าเด็กนั้นอ่ะไม่เป็นความจริงนะแล้วก็ไม่เคยทำด้วยส่วนเรื่องที่เด็กมาใช้แรงงานที่รีสอร์ทเนี่ยแกบอกว่าทำไมต้องเรียกว่าใช้แรงงานในเมื่อเด็กมาอยู่ที่รีสอร์ทมาทำนู่นทำนี่แล้วก็ไม่มีกำหนดเวลานะว่าจะอยู่นานเท่าไหร่ไม่เคยไปเฝ้าด้วยว่าเด็กอะทำอะไรบ้างเด็กสมัครใจมาเองไม่ได้ให้มาก็อยากจะมานะคะก็เขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากแก้ตัวอะไรหรอกพูดมากก็คือแก้ตัวแต่ไม่เคยคิดว่าเขาเนี่ยเป็นลูกจ้างไม่เคยคิดว่าเด็กเป็นลูกจ้างมีทั้งมาเล่นบ้างมากวาดใบไม้มาล้างห้องน้ำทางครูยุ่นเองก็ให้ค่าขนมแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินของเด็กไปอันนี้หลังจากที่นี่แหละก่อนหน้านี้คือครูยุ่นเขาไม่ได้มีการออกมาพูดอะไรพวกนี้เลยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยแต่ว่าหลังจากที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวานนี้เขาก็เลยขอพูดบ้างนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมจะใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะหรือว่าเชื่อหรือเปล่าไม่เชื่อจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่คนแต่คือครูยุ่นเขาก็ขอพูดบ้างนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเรียกว่าฟังความข้างเดียวไม่ได้ก็ต้องฟังทั้งสองข้างนะคะคุณผู้ชมค่ะส่วนเรื่องการที่จะเรียกว่าถอนใบอนุญาตของมูลนิธิเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่เขาไปพม.นะคะว่าจะมีการถอดถอนของมูลนิธิหรือเปล่านะคะอันนี้โอเคค่ะคุณผู้ชมไปที่ข่าวต่อไปข่าวนี้คุณผู้ชมหาไรเดอร์นะได้พบเงินนะจำนวนเป็นของไทยด้วยของลาวด้วยของญี่ปุ่นด้วยซึ่งใช่หลายประเทศซึ่งจำนวนเงินพวกนี้เนี่ยได้ทิ้งเกลื่อนไว้ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ดิฉันอยากเป็นไรเดอร์อ่ะต้องฟังข่าวให้จบก่อนอย่าเป็นได้แต่ต้องฟังข่าวให้จบก่อนคุณผู้ชมค่ะโดยวันนี้คุณผู้ชมค่ะที่สภ.ของเมืองอุดรธานีค่ะได้รับแจ้งจากนายสมศักดิ์นะคะซึ่งอายุ43ปีเนี่ยว่าได้พบธนาคารทั้งของไทยและของต่างประเทศเนี่ยจำนวนมากทิ้งอยู่ใต้ต้นมะฮอกกานีนะคะซึ่งอยู่ข้างโรงเรียนบ้านหมากแข้งค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งหลังได้รับแจ้งเนี่ยก็ได้เข้าไปตรวจสอบนะคุณผู้ชมเมื่อไปถึงเนี่ยก็คนต้นไม้ที่บนฟุตบาทเลยนะริมรั้วของโรงเรียนเลยคุณผู้ชมค่ะพบกับธนบัตรเนี่ยจำนวนมากทั้งเงินไทยและเงินต่างประเทศนะแล้วก็ได้นำไปตรวจสอบแล้วนะที่สภ.ของเมืองอุดรธานีนะคุณผู้ชมค่ะจากการตรวจสอบเนี่ยได้พบว่าสำหรับเงินไทยนะเป็นธนบัตรปลอมทั้งหมดเลยนะซึ่งมีฉบับละ 1,000 บาทแล้วก็100บาทนะคะที่เลขของธนบัตรเนี่ยมีหมวดอักษรเหมือนกันทั้งฉบับนะ 1,000 บาทและ100บาทเลยนะคะก็คือตัวอักษร2E3778736นะคุณผู้ชมแล้วก็หมวดอักษร2J3778736คุณผู้ชมค่ะเป็นแบงค์ฉบับเขาเรียกว่าฉบับละ 1,000 บาทนะจำนวน77ใบฉบับละ100บาทเนี่ยจำนวน68ใบค่ะนอกจากนั้นเนี่ยยังพบว่าธนบัตรของต่างประเทศเนี่ยที่ไม่แน่ใจว่าเป็นของปลอมหรือไม่เนี่ยซึ่งมีเลขหมวดภาษาเขาเรียกว่าอักษรนะที่ต่างไปเลยนะคุณผู้ชมก็คือเป็นธนบัตรของสปป.ลาวคุณผู้ชมค่ะแบงค์พันเนี่ยพันกีบนะ105ใบแบงค์200กีบนะคะจำนวน10ใบค่ะแล้วก็แบงค์100กีบเนี่ย2ใบและส่วนเงินเป็นเยนของญี่ปุ่นนะฉบับละ 10,000 เยนเนี่ยจำนวน17ใบค่ะเงินกัมพูชาอีกคุณผู้ชมนะฉบับละ500เรียลนะคะคุณผู้ชมค่ะจำนวน8ใบแล้วก็มีฉบับ100เรียลนะคะจำนวน20ใบแล้วก็ธนบัตร 1,000 บาทของรูปหลวงพ่อคูณเนี่ยจำนวน20ใบนะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเศษแบงค์ปลอมนะคะซึ่งมีมูลค่าประมาณ 30,000 บาทเลยนะซึ่งคุณสมบัติเนี่ยก็ได้บอกอีกนะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้มานั่งรอรับงานอยู่กับเพื่อนๆเลยซึ่งกลุ่มไรเดอร์ด้วยกันเนี่ยประมาณ 5-6 คนเลยนะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ขณะที่ตนกำลังจะถอยรถจักรยานยนต์เนี่ยไปซื้อของหรือซื้อกาแฟเนี่ยมาดื่มนะคะก็ได้มองมาเห็นเป็นกองเงินกองอยู่ตรงนั้นเลยคุณผู้ชมค่ะใต้โคนของต้นไม้ซึ่งได้เดินเข้าไปดูตอนแรกก็เห็นเงินเยอะๆอย่างนั้นก็คือตกใจนะจึงได้เรียกเพื่อนๆเนี่ยมาดูแล้วก็ได้โทรแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคุณผู้ชมจากการดูเนี่ยสายตาจากการดูเลยตอนแรกเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเงินปลอมหรือไม่แต่ดูแล้วมันแปลกๆคือโดนน้ำแล้วมันรู้สึกว่าแบงค์เนี่ยมันยุ่ยคุณผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นแบงค์ร้อยนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นเงินลาวแล้วก็เงินต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้ออกมาทำการสืบสวนแล้วก็ติดตามดูกล้องวงจรปิดนะเพื่อเขาเรียกว่าต่อตามเขาเรียกว่าติดตามหาคนคนที่นำเงินเหล่านี้เนี่ยมาทิ้งไว้เพื่อที่ว่าได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอู้นี่มันลิ้นฟันจริงเลย
เอออยากจะเป็นไรเดอร์อยู่ตลาดไม่อยากเป็นแล้วนึกว่าจะโชคดีที่ไหนได้โอ้เกือบซวยเกือบซวยซึ่งแล้วเป็นเลขที่แบบมันตรงกันหมดทุกใบโดนน้ำก็ยุ่ยนะคุณผู้ชมดิฉันว่ามันต้องมีเยอะกว่านี้แหละแต่ที่ทิ้งเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าเพราะสาเหตุอะไรโดนจับได้หรอหรือว่าเผลอทิ้งไปหรือเฮ้ยมันจะเผลอทิ้งไม่ได้ดิมันจะไปอยู่ตรงนั้นได้เลยได้ไงแล้วมันเป็นจำนวนที่แบบเยอะมากนะใช่เหตุผลที่ทิ้งคือทำลายหลักฐานโดนจับได้แบบเอาไปใช้จ่ายแล้วโดนจับได้แล้วทีนี้ก็เลยมาทำลายหลักฐานทิ้งไว้ก็มีหลายสาเหตุนะที่จะเอามาทิ้งแต่ว่าตอนนี้คือขอให้หาตัวได้เร็วๆเถอะเพราะว่าพวกนี้นี่คือทำให้พ่อค้าแม่ค้าเดือดร้อนเอาเงินปลอมมาใช้คือเขาทำมาหากินสุจริตนะคะก็มาอันนี้เรียกว่าคดโกงได้ไหมเรียกว่าคดโกงได้ถือว่าเป็นการคดโกงพ่อค้าแม่ค้าผู้ที่ทำมาหากินสุจริตนะคะเพราะฉะนั้นต้องโดนดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อที่จะให้หลาบจำแต่ไม่รู้สิว่าจะหลาบจำหรือเปล่าก็รอดูกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมคะอ่ะปิดท้ายของเราวันนี้แก๊งคอโหยกองปราบรวบแก๊งหวยทิพย์ค่ะซึ่งหลอกผู้เสียหายมาแล้วกว่า100ล้านหวยทิพย์ดูหน้าตาไม่น่าขายหวยทิพย์เลย ซึ่งวันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำกำลังนะคะเข้าไปจับกลุ่มนายรัฐกรศรีวัฒนสิริสกุลนะคะอายุ30ปีแล้วก็นางสาวรพีพันธ์กลิ่นสัมผัสอายุ25ปีค่ะแล้วก็นางสาวรัชดาพรถึงลาบอายุ32ปีนะคะตามหมายจับของศาลอาญาเลยในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงและร่วมกันฟอกเงินแล้วก็สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันจับได้ที่บริเวณหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเขาก็บอกว่าเมื่อปลายปี61เนี่ยผู้ต้องหาทั้งหมดได้ร่วมกันแอบอ้างกับผู้เสียหายว่ามีความสนิทสนมกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเลยและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะมีโควต้าลอตเตอรี่เนี่ยจำนวนมากเลยตอนนั้นจากนั้นก็ได้หลอกชักชวนผู้เสียหายร่วมลงทุนโดยจะให้ผลตอบแทนใบละ 1-5 บาทต่องวดค่ะซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยก็ได้ส่วนแบ่งตามเรียกว่าได้ส่วนแบ่งตามที่ตกลงกันนี่แหละผู้เสียหายจึงเพิ่มวงเงินในการลงทุนมากขึ้นค่ะกระทั่งช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้เสียหายเนี่ยต้องการนำเงินไปลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวจึงได้แจ้งขอเงินลงทุนจากกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยคืนแต่ถูกบ่ายเบี่ยงเรื่อยมาค่ะจนมาสืบทราบภายหลังว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้เป็นยี่ปั๊วแต่อย่างใดแล้วก็ไม่มีโควต้าลอตเตอรี่ตามที่กล่าวอ้างด้วยจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีนะคะที่กองปราบต่อมาก็ได้ศาลเนี่ยได้ออกหมายจับไว้กระทั่งเจ้าที่ตามจับกลุ่มตัวได้ในวันนี้คุณผู้ชมคะโดยจากการตรวจสอบนะคะทราบว่าขบวนการนี้เนี่ยมีการแบ่งหน้าที่การทำแบบชัดเจนเลยโดยเริ่มตั้งแต่บุคคลที่มีหน้าที่ชักชวนสร้างความน่าเชื่อถือจากนั้นก็ได้ร่วมกันหลอกลวงจนผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีที่นายรัฐกรเตรียมไว้ค่ะก่อนจะมีการโอนเงินต่อให้กับคนในขบวนการทั้งนี้นะคะได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาแล้วพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า 1,900 ล้านบาทเลยนอกจากนี้ก็ได้ตรวจยึดของกลางนะคะเป็นสมุดบัญชีธนาคารโทรศัพท์มือถือรวมถึงตรวจยึดทรัพย์สินที่น่าเชื่อว่าได้จากการกระทำความผิดอาทิโฉนดที่ดินยานพาหนะนะคะเรียกว่ายึดได้หลายรายการเลยรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทซึ่งเบื้องต้นเนี่ยพบผู้เสียหาย2รายที่ได้รับความเสียหายรวมเป็นเงิน126ล้านบาทนะคะแล้วก็800,000กว่านี่แหละคุณผู้ชมคะทั้งนี้จากการสืบสวนยังพบว่ามีผู้เสียหายที่ถูกกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยหลอกลวงในลักษณะเช่นเดียวกันอีกหลายรายเลยแล้วก็อยู่ในระหว่างการขยายผลต่อไปนะคะคุณผู้ชมคะแต่ผู้ต้องหาทั้งคู่เนี่ยให้การปฏิเสธนะคะคุณผู้ชมคะผู้ต้องหาทั้งคู่เนี่ยให้การปฏิเสธแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะเพราะว่าอันนี้มีเรียกว่ามีเจ้าทุกข์มีคนมาร้องเรียนแจ้งความให้ดำเนินคดีนะคะมีหลักฐานแล้วก็ศาลออกหมายจับนะคะคุณผู้ชมคะเออได้เขานี่เยอะอยู่นะเงินน่ะเยอะมากอ่ะมีเงินหมุนเวียนในบัญชีเนี่ย1,900ล้านซึ่งผู้เสียหาย2รายนี้เนี่ยรับความเสียหายอยู่ที่ประมาณ120ล้านกว่าๆนะคะซึ่งมีอีกเยอะเลยแค่เสี้ยวนึงเองนะ120ล้านกว่าๆเนี่ยเทียบกับ 1,900 ล้านเนี่ยโอ้เดี๋ยวก็จะมีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความเรื่อยๆแหละนะคะคุณผู้ชมค่ะหวยทิพย์ก็ระวังกันด้วยนะคะสำหรับผู้ที่จะลงทุน
ขายหวยนะคะแล้วก็มีเรียกว่าเขาบอกมีส่วนแบ่งนู่นนี่นั่นนะคะก็ระวังกันให้ดีๆนะคะคุณผู้ชมจ๋าอ่ะ 19:14 นาทีหมดเวลา 19:15 แล้วพูดยังไม่ทันจบเลย 19:15 นาทีนะคะหมดเวลาของรายการข้าวต้มรอบดึกละใช่แล้ววันนี้คุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งทิ้งพวกเราไปไหนเพราะว่าเดี๋ยวรายการต่อไปเนี่ยจะเป็นรายการของน้องเมย์ซึ่งเป็นรายการเมย์บันเทิงคุณผู้ชมได้รับข่าวสารจากน้องเมย์เยอะแยะมากมายเกี่ยวกับดารานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าแอบเห็นท็อปปิกเล็กๆน้อยๆของน้องเมย์ไปแล้วด้วยรับรองว่าเขาเรียกว่าดุเด็ดเผ็ดมันแน่นอนต้องติดตามพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะกับเมย์บันเทิงนะคะคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญท้ายรายการก็จะมีคำคมเช่นเดียวกันคุณผู้ชมค่ะก็ต้องรอติดตามคุณผู้ชมต้องอยู่ตั้งแต่ต้นรายการจบรายการเลยนะอย่าเพิ่งทิ้งพวกเราไปไหนใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งออกจากไลฟ์ไปไหนนะคะรอติดตามต่อได้เลยกับเมย์บันเทิงนะคะวันนี้ฝ้ายกับฟ้าค่ะหมดเวลาแล้วเราคุณผู้ชมไปก่อนเจอแหมที่หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ